ใบอิ่มสตูดิโอจะพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศลูกช้างน้อยเดินออกมาจากป่าพร้อมโคมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานวันที่20สิงหาคม2566เวลาประมาณ18นาฬิกาในช่วงเวลาเย็นนะครับโขงช้างได้เดินออกมาจากในป่านะครับมีลูกช้างน้อยตัวเล็กๆน่ารักนะครับเดินออกมาด้วยครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นเวหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างใกล้เคียงกับน้องเวหาอย่างมากนะครับแต่ยังไม่เห็นแม่ด้วนเดินออกมาก็ได้แต่ลุ้นในใจนะครับว่าจะใช่น้องเวหาหรือไม่และที่เห็น2แม่ลูกยืนอยู่นี้นะครับก็คือแม่พังหางทองกับลูกน้อยมาพร้อมกับโขงช้างที่เข้าไปเมื่อกี้นะครับ2แม่ลูกนี้ค่อนข้างที่จะแกร่งและกล้าหาญอย่างมากนะครับยังจำเหตุการณ์ตอนที่น้องเวหาเดินทางมาที่เขาเขียวโดยแม่ด้วนพามาเพื่อพบญาตินะครับวันนั้นก็ได้เจอกับสุนัขจิ้งจอกและแม่พังหางทองเป็นตัวแรกที่พุ่งเข้าหาสุนัขจิ้งจอกครับแล้วก็ลูกน้อยของแม่พังหางทองก็วิ่งตามเข้าไปนี่คือความอาถรรพ์ของทั้งสองนะครับซึ่งวันนี้ได้พบทั้งสองยืนอยู่ที่ถนนโขงช้างและลูกน้อยอยู่ในป่าอยู่นะครับจากนั้นแม่พังหางทองและลูกก็เดินตรงเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้โขงช้างและลูกน้อยยังอยู่ในป่าเจอแม่พังหางทองกับลูกทำให้คิดถึงแม่ด้วนกับน้องเวหาอย่างมากเลยนะครับแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกช้างน้อยที่พบดังกล่าวนั้นจะใช่น้องเวหาหรือไม่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เจอแม่ด้วนในโขงเลยนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าแม่ด้วนอาจจะหลบอยู่ในป่าก็ได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณหากินของโขงแม่ด้วนกับภูผาตอนนี้สองแม่ลูกเดินออกมาจากพุ่มไม้ที่อยู่ข้างทางนะครับกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับลูกช้างน้อยที่กำลังอยู่ในป่านะครับจากนั้นแม่พังหางทองก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้อยและโขงช้างที่อยู่ในป่าออกมาที่ถนนพอแม่พังหางทองส่งสัญญาณเจ้าตัวน้อยและแม่พังอีกตัวก็ออกมาที่ถนนทันทีนี่เป็นพฤติกรรมของช้างป่าที่ไม่สามารถเห็นได้ง่ายๆนะครับเจ้าตัวน้อยวิ่งออกมาจากในป่าและอยู่ท่ามกลางการดูแลของแม่พังทั้งสองจะเห็นลูกของแม่พังนะครับยืนประคองลูกช้างน้อยอยู่ไม่ห่างครับและขณะนี้พวกเขากำลังเดินมุ่งตรงมาด้านหน้า